ยอดมากครับป้าอันนี้ป้าบอกใครอยากมาฝากเลี้ยงแบ่งลูกคนละครึ่งรับหมดใช่ไหมครับป้ารับเจ้าเดียวตอนนี้รับเจ้าเดียวอ๋อรับเจ้าเดียวรับไหวไม่ไหวแค่นี้เนี่ยครับผมสวัสดีครับผมวุฒิอินจันทร์ชาแนลนะครับนี่ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเขื่อนล่งก้าวอีกแล้วครับนี่เจอฝูงควายของป้าแล้วครับนี่โอ้ฝูงใหญ่นะครับฝูงนี้สำหรับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือกดแชร์ออกไปด้วยนะครับผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับผมภูเขาล้อมรอบครับนี่ตอนเย็นมาพักผ่อนปิกนิกกันได้ครับผมนี่ครับตัวเบลเลอร์ตัวใหญ่นะครับป้ามาแล้วเดี๋ยวไม้ให้ป้าก่อนครับผมอยู่กับป้าเขาแล้วอ่ะครับป้าครับใส่ไม้เลยครับผมเน็บเดี๋ยวผมเน็บให้ก็ได้เน็บตรงไหนได้บ้างเอ่ยเน็บเสื้อนี่นะครับโอเคมาตื่นเต้นไงครับป้าครับป้าชื่ออะไรนะครับชื่อสาวป้าสาวนะครับจ้าฝูงนี้โอ้โหเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเนี่ย3ปีกว่าเพิ่งเริ่มเลี้ยง3ปีกว่าว้าวโอ้ดูไตและแม่ดิโคตรใหญ่เลยมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับตัวแม่38โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากขนาดเพิ่งเริ่มเลี้ยงอันนี้เริ่มเลี้ยงมีเริ่มมากี่ตัวครับตอนเริ่มเลี้ยงแรกๆเลยเริ่มมา14-15ตัวโอ้เริ่มเลี้ยงมาแม่พันธุ์มี14-15ตัวเลยโอ้อันนี้เขาจะไปหาที่อื่นเหรอครับกินอ่ะกินแถวๆนี้เนี่ยอืมโอ้แล้วพ่อควายหนุ่มตัวไหนครับยังหนุ่มนั่นอะไรนะตัวผู้เดินนั่นนะขนาดตัวนั้นนะตัวผู้อะน้ำหน้าเหรออ๋อไอ้ควายเผือกเนี่ยนะอ๋อเผือกเผือกอยู่ในฝูงเนี่ยครับเป็นพ่อคงฝูงตัวใหม่อืมตัวใหม่พ่อคงฝูงตัวเก่าเราเอากลับมาไปอืมขายไปเท่าไหร่ครับเขาไม่ได้ขายตรงนั้นเขาเอาไปทับฝูงอื่นอ๋อเขามาฝากเราเลี้ยงอย่างนี้ครับอ๋อเราก็มาคุมฝูงเราอ๋อเราได้รุ่นลูกเยอะแล้วเราก็เฉพาะพันธุ์พ่อคุมฝูงขึ้นมาแทนที่เขาก็เลยเอาไปที่อื่นต่อเอาไปคุมฝูงที่อื่นต่ออืมเนี่ยจะขึ้นมาข้างบนนี่เนี่ยครับผมขึ้นกินข้างบนนะอืมโอ้นี่ครับมีแต่แม่ใหญ่ๆสูงสูงออกใหม่เกิดใหม่ตัวเล็กกันเผือกน้อยเผือกน้อยของป้านี่มีระบบฝากเลี้ยงด้วยครับเขามาฝากเลี้ยงเขามาฝากเลี้ยงแบ่งเลี้ยงแบ่งครึ่งอ๋อแบ่งครึ่งลูกถ้าเกิดขายลูกเขาได้นี่แบ่งคนละครึ่งเลยใช่ไหมครับค่ะอืมยังลูกเขานี่อายุกี่เดือนครับถึงจะพร้อมแบ่งขายก็ประมาณ2-3 ขวบ 4 ขวบอ่ะนะถ้าโตอ่ะอ๋อโตเต็มที่เดือนขวบ5 เดือนอ่ะไหนๆถ้าเข้าคนที่เขาจะซื้อนะเขาจะเอาครับประมาณขวบกว่าอ๋อขวบ2-3 เดือนก็ขายได้แล้วได้ปกติขายในราคาเท่าไหร่ครับ35,000อ๋อ35,000นั่นน่ะตัวขนาดนั้นนั่นครับผมน่ะตัวเมีย2ตัวนะคู่น่ะอืมครับผมมีหลายราคาครับแล้วตัวควายดำก็พอๆกันแหละไล่เรียกกันอ๋อควายเผือกกับควายดำนี่ราคาแตกต่างกันนิดหน่อยกันละแต่ควายเผือกจะแพงกว่าหน่อยควายเผือกแพงกันแพงกว่า 5,000 น่ะครับผมอันนี้เป็นแม่พันธุ์หรือยังครับแม่แรกเนี่ยอ๋อแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยเนี่ยออกลูกแล้วไงแล้วข้างบนตัวใหญ่ๆน่ะนะแม่มาเขาขึ้นไปนู่นกันละคือมาอยู่ข้างบนนู่นแหละครับกินกันอยู่ตอนนี้เนี่ยครับผมแล้วแม่พันธุ์ที่เป็นของป้าจริงๆนี่มีทั้งหมดกี่ตัวนะครับโอ้หลายแม่อ๋อของป้าแล้วนะไม่ใช่ของป้าก็ของเขาด้วยเลยอ๋อไม่ใช่แยกกันไงว่าของป้ามีกี่แม่ตอนเนี้ยยังไม่มีเป็นแม่ยังอ๋อยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเล็กๆเนี่ยอ๋อแต่ที่เขามาฝากเลี้ยงนี่มีกี่แม่นะครับประมาณ10 กว่าแม่โอ้เขามาฝากเลี้ยง10 กว่าแม่แล้วค่าฟางค่าอะไรก็แบ่งคนละครึ่งถ้าเกิดขายลูกเขาได้ก็ราคาก็คนละครึ่งกันอีกคนละครึ่งอืมนี่ครับมีระบบฝากเลี้ยงด้วยเห็นที่อื่นปกติเขาจะฝากเขาจะลูกตัวแรกเป็นของเจ้าของลูกตัวที่สองถึงจะเป็นของเราอย่างเงี้ยอ๋อแบ่งครึ่งเลยอ๋อแต่นี่แบ่งครึ่งเลยอ๋อคนละครึ่งเลยโอ้สุดยอดครับผมนี่เขาก็กินเล็มหญ้ากันทั้งวันเลยไหมครับเนี่ยกินทั้งวันถ้าโดนเหยียบเขาเข้าโลมเอง
ครับผมเขานอนปักนอนน้ำอุ้ยแม่อันนี้แม่ลูกใช่ไหมอยู่คู่กันเลยเนี่ยแม่ลูกเนี่ยคู่เนี้ยอ๋อนี่ลูกตัวผู้หนุ่มน้อยด้วยไอ้สาวสาวเอาไปสาวน้อยเหรอสาวน้อยอุ้ยสาวน้อยน่ารักอ่ะโอ้พ่อคุมฝูงตัวเก่าเป็นควายเผือกนะครับควายเผือกอ๋อสูงเท่าไหร่ครับเจ้าตัวนั้นประมาณ155อะไรอย่างเงี้ยอ๋อประมาณ155ได้โอ้พ่อคุมฝูงตัวเก่าก็เป็นควายเผือกนะครับสูงประมาณ155อย่างนี้ประมาณกี่เดือนแล้วครับเนี่ยลูกเขาเนี่ยลูกเขาก็ยังไม่ได้เดือนเลยค่ะยังไม่ได้เพิ่งยังไม่ได้เดือนเพิ่งออกครับผมโอ้เป็นสาวน้อยนอนดูเดินตามแม่ต้อยๆเลยครับพ่อเขาเผือกไงอืมใช่ครับเขาเลยติดเผือกจากพ่อนะครับจ้ะมีโอกาสเป็นเผือกติดพ่อด้วยแล้วก็ดำติดแม่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับมีดำมั่งอืมพ่อเขามั่งครับผมชุดข้างบนขึ้นไปข้างบนอยู่หมดแล้วครับส่วนมากนี่แบ่งขายเฉพาะรุ่นลูกเขาอย่างเดียวถ้าขายถ้าเขาซื้อสาวสาวรุ่นสาวเขาก็ขายเขาก็ขายยากนะครับผมมีแม่พร้อมลูกด้วยไหมครับที่แบ่งไปไม่มีครับอ๋อไม่มีขายเฉพาะแม่สาวอย่างเดียวที่เป็นนางแล้วอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็แบ่งเติ้ลครับผมถ้าเป็นนางนี่ตอนแรกก็ตัวแม่ยังไม่ขายแล้วตัวเมียเราจะเก็บไว้ปล่อยเฉพาะตัวผู้ครับเพราะถ้าผู้เขาเลี้ยงไม่ได้เขาก็ต้องขายครับผมขายมันทิ้งลูกมันควิดกันอะครับแม่นี่ดูใหญ่ยังเลยอ่ะแม่พันนี่เราไม่ปล่อยเลยครับปล่อยเฉพาะควายนางใช่ไหมครับเนี่ยปล่อยเฉพาะตัวผู้อ่ะควายนางก็เขาเอาไว้ทำแม่ไงอ๋อปล่อยเฉพาะหนุ่มน้อยอันนี้มันยังไม่โตครับผมต้องรอให้โตโอ้ตอนนี้มี15แม่แล้วก็เป็นนางนี่ก็อีกหลายแม่หลายตัวตัวผู้ก็เป็นรุ่นตัวน้อยเพิ่งได้ลูกตัวเดียวนะอ๋อเพิ่งลูกตัวแรกด้วยแม่นี้แม่นี้เพิ่งได้ลูกตัวครับผมแล้วตูดตวงครับแล้วไอ้ตัวน้องตวงน้องมันลูกมันตัวลูกมันยังเผือกเล็กนะครับผมแม่แล้วตัว2ตัวครับควายรุ่นนะนะครับผมถ้าแม่ใหญ่ก็3 4ตัวแล้วถ้าตัวใหญ่อ่ะเหมือนครับข้างบนนู่นสูง10เมตรได้ครับเนี่ยโอ้เขาก็กินเล็มกันไปเรื่อยๆนะครับที่ท้ายเขื่อนนี่กินแถวนี้เนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นแก้มลิงเขื่อนลมเก้านะครับนี่ดูบรรยากาศโอ้ข้างเย็นนะฝนเยอะครับผมต้องสองอาทิตย์นะร้อนธรรมดาไม่เคยตอนเย็นเขามานั่งปิกนิกกันครับท้ายเขื่อนได้รับลมบรรยากาศครับดูเขาเล็มหญ้าไปเรื่อยก็เพลินดีนะครับเนาะเลี้ยงครับยังนั่งดูก็เพลินดีครับผมป้าครับเมื่อก่อนป้าทำอาชีพอะไรนะครับอาชีพเลี้ยงควายป้าเพิ่งมาเริ่มเลี้ยง3ปีนี้หรือว่าตอนเป็นสาวๆป้าก็เลี้ยงมาก่อนเป็นสาวนี่ไม่ได้เลี้ยงนะทำนาอ๋อเมื่อก่อนทำนาแล้วพอได้แฟนก็มาเลี้ยงควายเลี้ยงควายสสควายสสแล้วก็กลับไปก็มาเลี้ยงเจ้าใหม่อ๋ออ๋อเราเคยรับจ้างเลี้ยงควายมาก่อนตอนนี้ก็ยังรับจ้างเลี้ยงอยู่อ๋อโอเคครับผมนี่อนาคตป้าก็จะซื้อมาใส่ฝูงของตัวเองด้วยไหมครับเนี่ยยังสะดวกรับจ้างเลี้ยงก่อนใช่ไหมครับเพิ่งจะนี่เนี่ยเพิ่งจะได้ตัวใหม่สองสามตัวนี่เนี่ยอ๋อป้าสะดวกที่จะเลี้ยงแบ่งขายเกิดใหม่กับเจ้าของเขาดีกว่าใช่ไหมครับก็เลี้ยงตามกำลังนะครับป้าเนาะถ้าทุนน้อยแต่ใจเรารักในการเพาะเลี้ยงควายแล้วก็รับจ้างเลี้ยงแต่นี้ป้าดีมากครับผมได้แบ่งค่าควายกันคนละครึ่งเนาะใช่ปีนึงขายได้10แม่ละ 30,000 อัพก็หารกันก็ปีนึงก็ได้ประมาณ 150,000 นะครับเนาะกับเจ้าของควายนี่ครับโอ้ดีมากเลยครับผมแล้วตอนนี้ป้ายังทํานาอยู่มั้ยครับไม่ได้ทําแล้วอ๋อไม่ได้ทําแล้วเลี้ยงควายอย่างเดียวเลยเป็นอ่างหมดแล้วอ๋ออ๋อเมื่อก่อนที่แถวนี้เป็นของป้าด้วยครับเออไม่นะมันมีแค่20กว่าไร่เองอ๋อแล้วก็คือเรียนคืนหมดครับผมเขาได้แบ่งเป็นตังหรือว่าไม่ได้เลยให้เป็นตังอ๋อได้เป็นตังอ๋อก็ไม่ใช่ไอ้ของเราเองอะของน้าอีกครับผมน้าเป็นน้าอ๋อเราก็อยู่แถวนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอยู่แล้วอ๋อพอแก้มลิงทำอะไรกันพอแก้มลิงเข้ามาขอซื้อที่คืนอย่างนี้นะเพื่อมาทำแก้มลิงเขื่อนลมเก้าเราบ้านเราอยู่แถวนี้ด้วยก็เลย
กลับมาเลี้ยงควายเหมือนเดิมดีกว่ากลับมาเลี้ยงควายเหมือนเดิมครับผมมาครับใครเผื่อใครสนใจควายป้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรให้นะครับนี่นะครับผม0898608157นะครับน้าสมชายอันนี้เป็นชื่อแฟนอ๋อเป็นแฟนน้านี่ใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับถ้าสนใจเจ้าตัวไหนหรือว่าลองเข้ามาเล่นกับป้าได้นะครับป้าก็อยู่แถวนี้นะครับหน่อยยาของบทเราเลี้ยงรวมกันอยู่ป่ะครับผมอันนี้มีติดมูล่าด้วยครับเนี่ยมูล่าไอ้ในมูล่าผสมไทยครับผมอันนี้เริ่มใกล้คลอดเลี้ยงครับเนี่ยโหท้องใหญ่ๆเลยยังลูกเขาเผือก2ตัวเลยโอ้ให้ลูกเผือก2ตัวด้วยมันมีมูล่าตัวของเขางอนครับผมไปเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันต่อครับอ๋อแม่ลูกคู่นี้น้องเขาออกแล้วครับเนี่ยน้องออกแล้วพี่ชายเขาจะปล่อยไหมครับเนี่ยไม่ครับเก็บไว้ก่อนเอาไว้ดูครับผมหายไม่ได้เลยครับอย่างนี้ถ้าเปิดราคาไปนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้หลายหมื่นนี่ครับโหฝูงนี้ป้ายืนตรงนี้ครับนี่ครับผมโหสุดยอดครับเจ้าของควายฝูงนี้โหเลี้ยงมา30เท่าไหร่ครับ38 38ตัว38ตัวสามสิบแปดตัวเลี้ยงมาทั้งหมด3ปีครับโอ้โหสุดยอดครับผม3ปีเป็นระบบฝากเลี้ยงแล้วครับเนาะเขาเอาแม่พันควายมาให้เราเลี้ยงเพาะพันธุ์ลูกแบ่งกันคนละครึ่งครับบรรยากาศสุดยอดมากครับป้าโอ้พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมครับเนี่ยที่สาธารณะแต่ห้ามปลูกบ้านเอาสัตว์เอาอะไรมาเลี้ยงได้ได้กระท่อมเขาก็ปลูกได้แต่เขาไม่จ่ายค่ารื้อถอนเขาก็ปลูกแต่ไม่ให้ปลูกถาวรเนี่ยไม่ให้ปลูกนั่นไม่ให้ปลูกถาวรนะครับเนาะแต่ละตัวสุดยอดมากครับป้าอ๋อตัวนี้ผู้คุมฝูงตัวใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ตัวใหม่ชื่อเจ้าอะไรครับชื่อกล้วยไข่น้องกล้วยไข่น้องกล้วยไข่แม่เขาตัวไหนนะครับแม่เขาตายอ๋อแม่เขาตายอ๋อก็เลยเก็บแม่เขาตัวนี้แม่เขาตัวไหนยังไม่เห็นเขาลูกว่ามันคนละตัวโน่โน่เขาลูกโน่โน่อ๋อแม่เขาอยู่นู่นเลยเขาลูกหน่อยตัวเขาลูกอ๋อเขาลงพื้นข้างนึงเหรอครับมันมี2ตัวครับกลับไปตัวอ๋อครับผมถ้าให้คนเลี้ยงครับแม่ของเจ้าไข่อะไรนะกล้วยไข่แม่ของเจ้ากล้วยไข่นะครับนี่ เขาลงพื้นหนึ่งข้างสุดยอดมากครับป้านี่ป้าบอกใครอยากมาฝากเลี้ยงแบ่งลูกคนละครึ่งรับหมดใช่ไหมครับป้า รับเจ้าเดียวตอนนี้รับเจ้าเดียวอ๋อรับเจ้าเดียว รับไหวไม่ไหวเอาแค่นี้เนี่ยครับผมแม่ไอ้ตัวนี้ก็เขาลูกสองข้างครับหมอป้าบอกว่าถ้าใครมาฝากเลี้ยงนี่ป้าบอกไม่ไหวแล้ว38ตัวนี่ป้าก็จะไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ของป้านี่คือมีแค่เจ้าเดียวที่มาแบ่งฝากไว้กับป้าจ้ะนึกว่าป้ายังรับฝากอยู่หาตังค์แบ่งลูกคนละครึ่งอ๋อตอนนี้ป้าก็พอก่อนนะครับนะสูงสุดที่ป้าเคยเลี้ยงนี่ทั้งหมดกี่ตัวครับสูงสุดเลยนะครับผมพวกนี้ป่ะเมื่อก่อนด้วยรวมด้วยเลยเมื่อก่อนนี้เลี้ยงของเจ้าอื่นมันเอามาเลี้ยง2แม่ขนาดอ๋อแค่2แม่อ๋อแต่ตอนนี้คือเยอะสุดแล้วใช่ป่ะครับตอนนี้ของเขาไอ้ตอนนี้เจ้าใหม่อ๋อ38ตัวนี่คือเยอะสุดใช่ป่ะครับ3ปีนี้เนี่ย3ปีผ่านไปครับนี่เริ่มจากกี่แม่นะครับ10แม่10กว่าแม่เริ่มต้นที่10กว่าแม่เพราะพันธุ์รุ่นลูกเข้ามาเป็นแม่พันธุ์ต่อไปแล้วก็ลูกตัวผู้ก็แบ่งขายออกไปนี่ครับอยากมีสักกี่ตัวครับแม่พันธุ์อนาคตอยากจะมีเยอะๆเลยอ๋ออยากมีสักเยอะๆเลยถ้าเลี้ยงไหวอยากมีเยอะๆเลยครับผม
อ๋อเพราะตัวไงครับผมออกทิ้งก็ได้หลายๆยิ่งเราเลี้ยงเยอะแม่พันธุ์เยอะลูกก็ออกมาปีละตัวนะครับหมอมีแม่พันธุ์20แม่ลูกก็ออกมา20ตัวใช่ก็ขายลูกเขาได้20ตัวโอ้นี่ครับผมถ้าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวเมียเราก็เก็บไว้ก่อนโอเคครับนี่ตัวผู้ก็ยังไม่ขายอ๋อตัวผู้อ๋อต้องรอให้โตก่อนอ๋อตัวผู้ตัวโตมันจะได้ราคาดีกว่ากันแล้วใช่อืออย่างนี้นี่ตัวผู้ตัวนี้นี่กี่ปีครับเนี่ยยังไม่ได้2ขวบหรือมั้งโอ้ยังไม่2ขวบถ้าอย่างนี้เขามาให้ราคาป้าจะตั้งสักเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ดีอะตั้งราคาไม่เป็นนี่ที่ต้องไปครับอ่ะ2ขวบกว่านี่ป้าขายเท่าไหร่3แสนเอ้ย 30,000 กว่า 30,000 กว่า 30,000 40,000 เนี่ยอ๋อถ้าขวบกว่านี่ขวบกว่าควายเผือกก็ 35,000 แล้วอ่ะครับผมอืมนี่อันนี้เผือกสาวหรือตัวผู้ครับตัวนี้น่าจะผู้ตัวผู้ถ้าอย่างนี้เขามาให้ 30,000 ปล่อยมั้ยครับเนี่ยไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับผมป้าบอกป้ารักป้ายังเลี้ยงต่ออยู่ราคาแค่นี้ป้ายังไม่ปล่อย ป้าบอกเก็บไว้ก่อนให้เขาโตกว่านี้ก่อนมันจะได้ราคาเยอะกว่ายิ่งควายยิ่งโตนี่ยิ่งได้ราคานะครับใช่นี่ครับสุดยอดนักพัฒนาควายเลี้ยงควายบ้านควายเนื้อนะครับเนาะป้าก็รับจ้างเลี้ยงมา3ปีแล้วนี่เขาก็กินหญ้ากันสบายเลยหน้าแล้งนี่เอาฟางให้กินอย่างเดียวเลยครับฟางให้กินอย่างเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้งแล้วมันตายหญ้ามันตายหมดครับผมแล้งก็กินฟางอย่างเดียวครับนี่ครับผมวันนี้มาดูควายป้าสาวครับผมอยู่ที่หน้าเขื่อนวังร่มเกล้านะครับป้าก็ใจดีมากครับผมป้าก็มีเป็นแบบฝากเลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้ป้าเขาบอกว่ารับแค่เจ้าเดียว แค่นี้ป้าบอกว่าไม่รับเพิ่มนะครับนี่ครับใครที่อยากเลี้ยงควายหรือว่าไม่มีเวลาเลี้ยงมาฝากป้าได้แต่ตอนนี้ป้าเขาบอกว่ายังไม่รับฝากนะครับขอแค่นี้แต่ป้าเขาบอกว่าเฉพาะคุ้มฝูงนี้ขึ้นมาอีกเพราะแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้มีประมาณ15แม่ใจจริงป้าอยากมีสัก20แม่เลยครับ20มียิ่งเยอะยิ่งดีใหญ่ครับผมแม่พันธุ์ยิ่งได้ลูกเยอะนะครับเนาะโอเคครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดแชร์ออกไปด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ